ครมากน้อยแค่ไหนครับผมเอาความคิดของผมกันเนาะเห็นผู้สื่อข่าวมาขนาดนี้นี่ความคิดของผมทุกครั้งที่เป็นประสบการณ์ทุกวันไม่น่ารอดแต่ว่าด้วยพยานหลักฐานนี่อย่างที่ผมได้นำเรียนประสานได้ว่าผมไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าของกลางที่เป็นเสื้อกรอกในหมวกทหารนั่นแหละการเสื้อแดงเขาเก็บได้ในที่เกิดเหตุวันที่หนุ่มคนเสื้อหลักสีประทะกับคนเสื้อแดงฝั่งสารแดงเสร็จแล้วพอมีเหตุการณ์นะครับมีการเครื่องระเบิดมีการยิงปืนมีคนบาดเจ็บการฝั่งเสื้อแดงก็เผชิญแกนนำที่อยู่เวทีใหญ่ตรงแยกราชประสงค์ให้ไปช่วยขึ้นเวทีฝั่งสารแดงเพื่อไปห้ามคนเสื้อแดงไม่ให้ไปโต้ตอบกรณีที่คนเสื้อหลากสีมายั่วยุมาเปี้ยงสิ่งของใส่พอดีคุณจตุพรก็มอบหมายให้ผมไปขึ้นเวทีด้านหลังของเวทีกลางตรงสี่แยกราชประสงค์ฝั่งสารแดงผมก็ไปขึ้นเวทีห้ามปรามคนเสื้อแดงไม่ให้ไปโต้ตอบเดี๋ยวจะเป็นการยั่วยุเกิดการบาดเจ็บ